ข่าวคราวโอ้ยมีแต่เรื่องไม่น่าฟังเลยครับผมเรื่องของทางโลกมีแต่เรื่องของเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์กันตอนนี้โอ้ยโชว์กันให้เต็มที่ไปเลยแต่ละประเทศมาห้ามหน้าโชว์จรวดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือโชว์โชว์นิวเคลียร์กันเอาให้หลุดเอาให้เละตุ้มเป๊ะเลยมันคงจะเหมือนกับเล่นใครเคยเล่นการพนันนะก็เรียกอะไรก็โอเคอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออะไรที่โอเคทับกันนั่นแหละครับแบบเดียวกันเขียนเสือให้วัวกลัวบ้างกว่านะคงเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าของจริงแท้ๆเนี่ยเขาไม่ควักหรอกครับดาบเขาควักเป็นครั้งสุดท้ายไม่ฟันก็แทงแบบนี้ของไม่จริงก็โชว์ไปโชว์ไปโชว์ไปนะโชว์ไปก็เลยว่าเขียนเสือให้วัวกลัวนะสำนวนสำนวนของจริงเขาจะไม่พูดไม่จานะครับ จริงแท้ควักทีเดียวไม่แทงก็ต้องฟันแบบสมุไรสมุไรนะครับ อย่างนั้นหรือเขาเรียกว่าคมในฝักอาจจะนองนี้นะครับคมในฝักไปเขาก็ไอ้พวกนั้นเขาจะรู้ศักยภาพรู้นู่นนี่นั่นยิ่งทดลองมาก็ยิ่งรู้ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันต้องใช้คลื่นใช้อะไรบังคับคลื่นความถี่จะเท่าไหร่พวกเนี้ยเขาจะรู้กันทันทีนะครับบอกให้ทราบยิ่งโชว์ออฟก็ยิ่งเปิดใจมากนะครับไอ้เรื่องนี้เรื่องคลื่นนะครับลุงค่อยๆฟังค่อยๆดูกันไม่มีอะไรมากอะไรไปกว่านั้นนะครับอ้าวเฟสชาวเฟสมีอะไรบ้างครับชาวเฟสมีอะไรบ้างเด้ออืมมีอันหยังเด้อมีอันหยังบ้างเด้ออ้าวกดปุ๊บก็ไปกันใหญ่เลยมือเดียวฮะศูนย์วิจัยเปาะเอาละเข้าเรื่องแล้วช้าปุ๊บวันที่ตรัสรู้มีอะไรบ้างครับชาวเฟสมีอะไรบ้างเด้อศูนย์วิจัยเปาะโอเคใช่แล้วมาถูกที่มาถูกที่มาถูกที่ลดเสียงให้เรียบร้อยจ้าอึ๊บเอาละมีใครบ้างที่อยู่หน้าจอก็รู้กันตรงนี้แหละครับเอาละส่วนฝั่งนี้ก็คือทางด้าน YouTube ใช่ไหมล่ะ YouTube ก็ยังได้ YouTube อ้าวหายไปได้แล้วเมื่อกี้ตัวหายไปไหนเพราะแล้วครับเอาแน่ลุงเปิดดูไหมเปิดไหมลุงไปไงน้องอะไรเนี่ยเนาะยิ่งไปยิ่งเยอะเลยยิ่งไปยิ่งเลอะบ้านเราดอททีวีล่าสุดเปาะอยู่สิเปาะสิฟังเสียงบ้านเราดอททีวีล่าสุดเอาละถูกแล้วจ้ะมาถูกแล้วโอ้ยเหนื่อยกับตามหาร่องรอยเอาละมาจะพร้อม 100% นะครับทีนี้ผมว่าท่านงงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับต้นรายการจับต้นชนปลายไม่ถูกนั่นๆๆไม่ว่ากันแล้วไปเนาะมาว่ากันเรื่องใหม่ดีกว่าเอาเรื่องอะไรเนาะแล้วแต่ท่านนะทีนี้เอาอ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นจะเล่าเป็นเนื้อเป็นหนังให้ฟังสักเรื่องหนึ่งดีไหมเอ่ยเป็นเนื้อเป็นหนังนะก็พยายามเหลือเกินเนาะของสองสิ่งในที่เดียวกันก็ก็น่าเห็นใจครับที่จะเข้าใจเพราะมันทับซ้อนกันก็ว่าได้มันเป็นหนึ่งเดียวกันมันถึงยากที่จะเข้าใจก็เชื่อว่าพอจะเข้าใจกันได้มันไม่มีทางเลือกอื่นครับมันหมดภาษายกเว้นพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่ว่าเนี่ยจึงจะเข้าใจมีแต่จึงจะเอ้ยใช่ว่าใช่ว่าเนี่ยแล้วก็เก็บภาษาไปครับการที่จะผ่านพยามารได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราคนธรรมดาจะต้องทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นไปล่ะคะลุงงอกนี่แหละครับง่ายๆคือคำว่าพยามารเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยต้องถามตรงนี้ก่อนนะคงจะคิดว่าเอ้ยคงจะเป็นคนคงจะเป็นมนุษย์คงจะเป็นอะไรต่างๆคำว่าพยามารง่ายๆเลยพยามารมนุษย์มีความต้องการนะเนาะสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดนะอะไรก็ตามในโลกเนี่ยมันเป็นมารหมดใช่ไหมสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้อยากดีนี่นะครับใช้ภาษาคำรวมก็คือกิเลสบวกกับตัณหาคือความอยากทั้งหมดตัณหานี่คือความอยากผ่านหูได้ยินก็อยากจะได้ยินเสียงได้ฟังเพลงไพเราะนี่ตัณหาคือความอยากผ่านหูโอเคนะเสียงเพลงเสียงอะไรต่างสารพัดเพลงคืออยากได้อยากดีอยากเป็นเหมือนเขาอยากร้องนำทำเพลงเหมือนเขาประมาณนี้ในความอยากเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทางโลกมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะแต่ต้องเข้าใจมันนะที่ว่าเนี่ยความอยากเห็นก็อยากจะได้มันสวยมันงามมันสีสันหรรษาดีรูปร่างหน้าจับหน้ายกหน้าหิ้วหน้าพาไปนู่นนี่นั่นคือมองเห็นได้สัมผัสตัวก็เออนุ่มนวลดีจังเลยแหละได้ดมก็หอมยิ่งถ้าหากว่าได้ลิ้มรสชาติแล้วก็ยิ่งแจ๋วแบบนี้นะความต้องการของอายตนะ5ทั้งหมดนั่นแหละคือมารคือพยามารโอเคไหมครับความหมายคือพยามารโอเคไหมความต้องการที่ผ่านอายตนะ5ของเราทั้งหมดนั่นแหละนะคือพยามารรวมแล้วจะเรียกว่ากิเลสคำเดียวโอเคไหมเหนือกว่าคำว่ากิเลสก็มีคำว่าอวิชชาครอบจึ๊บหมดเลยคำอวิชชามันเป็นปู่มันเลยล่ะปู่ของกิเลสก็แล้วกันกิเลสเป็นพ่อของความอยากผ่านอายตนะ5นั่นนึกออกไหมครับอวิชชาเป็นพ่อของกิเลสเป็นปู่อวิชชาเป็นปู่ของกิเลสโอเคนะแล้วก็ความอยากที่ผ่านอายตนะ5ทั้งหมดนั่นคือปู่ของกิเลสของนั้นเลยสิ้นเรื่องไปนะทีนี้กิเลสก็มีคำว่าอะไรโอ้ยลำบากพี่ก็หวังว่าน่าจะเข้าใจได้อะถามว่าใครมันไม่อยากความหิวก็คือความอยากเห็นไหมครับแค่หิวเนี่ยมันก็เป็นอยากแล้วแล้วอยากอะไรต่อเห็นไหมครับอยากจะเป็นกล้วยกินกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยอยากจะกินข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยอยากจะกินสเต็กเนี่ยยังมีอีกสเต็กอะไรล่ะไก่หมูเนื้อมาดูสิไอ้ความอยากมันหลากหลายเหลือเกินเนี่ยนะมันถึงได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันถึงยากที่จะหมดจดได้โดยง่ายแต่ต้องเข้าใจมันให้ได้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรหรอก
ถ้าเราเข้าใจซะแล้วเราก็เออเฮ้ยมันก็แค่นั้นหรอวะก็พอหายอยากก็หิวก็กินให้อิ่มมันก็หายอยากแล้วเออแต่มันก็เบื่อทีนี้ครับโอ้ยพอแล้วกินเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมแล้วว่าสเต็กเนื้อเนี่ยอืมนะกินเมื่อไหร่ก็เหมือนแล้วว่าอย่างมากก็เปลี่ยนเจ้าก็เปลี่ยนไปเอ้ยรสชาติก็ไม่ต่างกันนักหนาหรอกประมาณนั้นครับแต่เปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางว่าไปเห็นไหมแต่ทั้งหมดคือเนื้อในคือสเต็กกันสเต็กกันเดียวกันนี่แหละหมูหมากาไก่อะไรก็ว่ากันไปอะไรทำนองนี้นะลองใช้หลักคิดพวกนี้นะครับถึงจะแตกฉานได้นะครับนี่ฉะนั้นมันก็ไม่แตกฉานกันสักทีหนึ่งนะฮะก็ว่ากิเลสตัณหาราคะนั่นแหละนะใครจะทำมาเมื่อกี้เนี่ย